าตุวิวันณนเปตวัตถุว่าด้วยเปรตผู้ตำหนิการบูชาพระาธาตุเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานในระหว่างนางรังทั้งคู่นาสาละวะโนทยานแห่งมันละกษัตริย์อันเป็นที่แวะเวียนในกรุงกุสีนาราและทำการจำแนกพระาธาตุ พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงถือเอาส่วนพระาธาตุที่พระองค์ได้ทรงระลึกถึงพระพุทธคุณเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วให้การบูชาอันโอลานเป็นไปพวกมนุษย์ในที่นั้นนับไม่ได้ประมาณไม่ได้พากันทําจิตให้เลื่อมใสได้เข้าถึงสวรรค์ ก็บุรุษประมาณ86,000คนในที่นั้นมีจิตวิปลาสเพราะความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาและเพราะความเห็นผิดที่ตนให้เกิดตลอดกาลนานประทุสร้ายจิตของตนแม้ในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแล้วเกิดในหมู่เปรตพันรยาทิดา ลูกสะพ้ยของกระดุมพีผู้เพียบพร้อมด้วยสมบัติคนหนึ่งในกรุงราชคร์นั้นนั่นเองมีจิตเลื่อมใสาพากันคิดว่าจักถวายบูชาพระาธาตุจึงถือเอาสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นเริ่มไปอย่างที่บรรจุพระาธาตุกระดุมพีนั้นคิดว่าจะเกิดประโยชน์อะไรด้วยการบูชากระดูก จึงดูหมิ่นพระธาตุเหล่านั้นติเตียนการบูชาพระธาตุหญิงเหล่านั้นก็ไม่เชื่อคำของกระดุมพีนั้นพากันไปในที่นั้นกระทําการบูชาพระธาตุเมื่อกลับมายังเรือนได้ถูกโรคร้ายครอบงำไม่นานนักก็เสียชีวิตไปบังเกิดในเทวโลกส่วนกระดุมพีนั้น ถูกความโกรธครอบงำไม่นานนักสิ้นชีวิตแล้วไปบังเกิดในหมู่เปรตเพราะบาปกรรมนั้นภายหลังวันหนึ่งท่านพระมหากษัะสปะปรุงแต่งอิทธาพิสังขารโดยประการที่พวกมนุษย์เห็นเปรตเหล่านั้นและเทวดาเหล่านั้นก็ครั้นกระทำอย่างนั้นแล้วยืนอยู่ที่ลานเจดีย์ ถามเปรตผู้ติดเตียนพระาธาตุนั้นว่าท่านยืนอยู่ในอากาศมีกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งไปและหมู่นอนพากันปอนฟอนกินปากอันมีกลิ่นเหม็นเน่าของท่านเมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้เพราะการฟุ้งไปแห่งกลิ่นเหม็นนั้นนายนิรยาบาลถือเอาศาสตรามาเฉือนปากของท่านเนืองเนือง รถท่านด้วยน้ำแสบแล้วเชื้อเนื้อไปพลางท่านทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือพระวิบากแห่งกรรมอะไรท่านจึงได้ประสบความทุกอย่างนี้เปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุตุเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นอิสระชน อยู่ที่ภูเขาวงขดอันเป็นที่รื่นรมใกล้กุ้งราชคลืเป็นผู้มั่งคังด้วยทรัพย์และข่าวเปลือกมากมายแต่ก้าพเจ้าได้หาปรามภรรยาธิดาและลูกสภัยของข้าพเจ้าซึ่งพากันนำพวงมาลาดอกอุบลและเครื่องรูปไล้อันหาขามิได้ ไปสู่สถูปเพื่อบูชาบาปนั้นข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วจึงได้เสวยทุกเขเวทนาเห็นประจักษ์และจากมกไม่อยู่ในนรกอันหยาบช้าทารุณแปดมืนหกพันปีเพราะติเตียนการบูชาพระสถูปก,ก็เมื่อการบูชา และการฉลองพระสถูปของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมหาชนให้เป็นไปอยู่ชนเหล่าใดมาประกาศโกแห่งการบูชาพระสถูปนั้นเหมือนขับพระเจ้าชนเหล่านั้นพึงห่างเหินจากบุญขอท่านจงดูชนทั้งหลาย ซึ่งทัดสงดอกไม้ตบแต่งร่างกายเหาะมาทางอากาศเหล่านี้เป็นผู้มีศรัทธาเรื่มใสเป็นผู้มั่งคั่งมียศเสวยอ,อยู่ซึ่งวิบากแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ชนทั้งหลายผู้มีปัญญาได้เห็นผลอันน่าอัศจรรย์น่าขนพองสยองกล่าว อันไม่เคยมีนั้นแล้วย่อมทําการนอบน้อมวันทาพระมหาหมุนีนั้นข้าพเจ้าไปจากเปตโลกนี้แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จักเป็นผู้ไม่ประมาททำการบูชาพระสถูปเนืองเนืองเป็นแน่แท้จบ ทาตุวิวรรณน,นเปตวัตถุ